ดค่ะตาคอยเก็บ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 กระฟงกาแฟเก็บก่อนฝากแปะสดค่ะแซลมอนเสิร์ฟพร้อมต้มตาลนะคะแซลมอนนี้มากโอ้โหแซลมอนแบบบวกกับสาหร่ายญี่ปุ่นหุยกุ้งโตๆมากเต้าหู้ญี่ปุ่นราดซอสมะขามนะคะให้ญี่ปุ่นเนี่ยให้ให้วางไหนวางไหนเอาวางนี่เหรอวางนี่วางนี่ไก่ชุบเม็ดมะม่วงพี่ค่ะปอดโตด้วยค่ะได้ล้อเล่นค่ะพี่นี่อะไรเนื้อไก่มะระแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะโอเคแกงเห็ดเป็ดย่างนะเลิศมากข้าวอ่ะข้าวเหรอข้าวหรือว่าจะกินกับไม่กินกับข้าวอ่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกหิวกาแฟแต่ข้าวมาก็หิวแล้วเอาทำไมมีอะไรพิเศษอ่ะจานแบ่งนานาโอ้โหเพิ่มเสียสละเดี๋ยวเขามีจานขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะแบ่งกันนี่หมดแล้วใช่ไหมคะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เขาน่ารักมากเลยกินอะไรก่อนดีหมูต้อยไม่หิวข้าวไม่ใช่ถ่ายถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก็ได้คือแบบนานๆทีจะอะไรเยอะอะไรขนาดนี้อลังเวอร์ขอลงแป๊บมือนี้แบบไม้ก็ไม่ต้องงกหนึ่งสองหนึ่งสองสามยะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริงปะจริงต้อยไหนๆก็เรามากินเยอะแยะขนาดนี้แล้วเรามาบุกครัวร้านนี้เลยดีไหมเฮ้ยก็ดีนะเราอยากทำอันโน้นอ่ะไก่ทอดอ่ะไม่เอาอ่ะเราว่านี้ดีกว่าทำไมอ่ะแซลมอนมีประโยชน์ด้วยแล้วแบบเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านหรอเราต้องไปค้นสูตรว่าเขาทำยังไงเผื่อเราได้เอากลับไปทำที่บ้านไงเออว่ะเป็นไงบุกครัวเลยไหมแต่ว่าเรียกเขามาถามก่อนไหมเรียกเลยเหรออืมใครเรียกล่ะต้อยพี่คะตอยเรียกค่ะแอมน่าเกลียดนะอ่ะรู้ทราบว่าใครเรียกพี่คะพี่ค่ะจะรู้ใครเอ่ยแอมค่ะโอเคเรียกทั้งคู่เลยพี่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นคนดูแลตัวโปรดักต์ของเขาพี่บริสลองชื่อกุ๊กค่ะแต่ก่อนอื่นนั่งก่อนพี่คะขอเก้าอี้ให้สุดสวยของเราหน่อยสุดสวยนะคะพี่คงสวยสู้น้องไม่ได้ค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็อาหารทำเต็มที่นะก็คือจัดจานให้ออกมาสวยงามเหมือนหน้าตาของน้องทั้งสองคนใช่อร่อยมากกราบค่ะกราบขอบคุณอร่อยมากทุกเมนูจริงหรือเปล่าจริงค่ะชอบตัวไหนเป็นพิเศษเอ่ยชอบนี่ผมชอบนี่นี่อ๋อโอเคนี่อันทุกอย่างนะคะจิ้มมานี่เกือบหมดแล้วค่ะนี่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวของโปรโมชั่นนะคะตัวโปรโมชั่นก็คือเรากันเอายำสาหร่ายที่เราไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็เอาส้มตำน้ำยำส้มตำแบบไทยๆมาผสมผสานกันโอ้นี่มีกุ้งแห้งใช่ก็คือทำปรุงรสแบบไทยส้มตำเลยเป็นส้มตำไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็ผสมแล้วก็มาผสมกันแล้วก็ราดบนตัวปลาแซลมอนมันมีการผสมผสานกันนิดหน่อยคือแบบเป็นการมิกซ์แบบระหว่างญี่ปุ่นแอนด์ไทยได้อย่างลงตัวมากพี่เรียกมันว่า interpretation ค่ะ interpretation ก็ประมาณว่าคือปรุงในแบบฉบับของเราแต่ยังคงความเป็นตัวของอาหารของเขาอยู่แล้วก็นำเสนอในแบบดั้งเดิมของเขานี่แหละแต่คือมีการเสนอแบบรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกหนูถามหน่อยตอนแรกหนูคิดว่าคอฟฟี่เวิลด์เนี่ยมีแต่กาแฟอย่างเดียวก็เลยไม่ได้เข้ามาเพราะว่าหนูว่าอยากกินข้าวหนูไม่เห็นคำว่าได้ทดลองต่อท้ายหรอคะไม่เห็นเลยค่ะจริงเหรอคะหนูไม่เห็นอันนี้เพื่อนหนูสายตาสั้นนิดนึงแล้วทีนี้แอมก็เห็นใช่น้องสายตาดีมากสายตาดีกว้างไกลใช่ก็จริงๆมันจะเป็นสาขาเดียวเพราะพอดีเราเปิดในโรงพยาบาลใช่เป็นสาขาเดียวที่มีเป็น Coffee World Restaurant ในตอนนี้เพราะว่า1โลเคชั่นเราอยู่ในโรงพยาบาลค่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริเวชศรีนครินทร์ค่ะในเมื่อเราอยู่
งมาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วพื้นที่เราก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะกว้างขวางมากกว้างมากนะคะโอเคเราก็เลยมีความคิดว่างั้นเรามาเปิดเป็นลายเส้นลายของอาหารดูไหมพอเราคิดได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็มีการหาว่าเอ๊ะเราจะทำอาหารประเภทไหนให้กับลูกค้ามันก็จะออกมาเป็นแนวคล้ายๆกับฟิวชั่นนิดหน่อยใช่ไหมก็คือจะมีอาหารไทยนี่แหละแต่ก็แต่งหน้าทับปากใช่อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีที่นี่ที่เดียวแล้วพี่กุ๊กคะจะมีเปิดเพิ่มอีกไหมคะก็ในอนาคตนะคะน่าจะมีเปิดเพิ่มแล้วก็จะหาพื้นที่ในโรงพยาบาลนี่แหละก็เปิดเพิ่มอีกสาขาต่อไปเรื่อยๆโรงพยาบาลนี้หรูมากเลยนะแล้วก็แบบร้านอาหารก็เข้ากับโรงพยาบาลใช่ค่ะใช่คือแบบสวยมากเพราะเรามองว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างที่จะนะสมิติเวชเราก็รู้อยู่แล้วก็เลยพรีเซนต์อาหารนำเสนออาหารที่ค่อนข้างที่จะแบบให้เข้ากับลูกค้าที่มาแล้วก็อร่อยมากน่าทานน่าทานทุกเมนูเลยขอบคุณค่ะตั้งแต่เข้ามานี่เห็นคนเข้ามาไม่หยุดเลยนะใช่ใช่มีได้แบบทุกเพศทุกวัยอ่ะเด็กก็มีเนาะผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีอาหารหลากหลายเรามีทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมายนะมีแซนด์วิชใช่มีแซนด์วิชสำหรับฝรั่งมีสปาเกตตี้มีคิสเมนูแล้วก็มีฮาลาลฮาลาลมันจะเป็นเมนูของอิสลามใช่มีฮาลาลด้วยแต่วันนี้สนใจเมนูนี้มากเลยค่ะเมนูนี้เนาะเมนูนี้โอเคได้เดี๋ยวทำเมนูนี้มากใช่ค่ะอยากจะไปบุกครัวพี่ครัวได้เดี๋ยวพี่จะสอนทำเมนูนี้เนาะจริงเหรอได้ใช่ทำเมนูไม่ยากไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยากพี่สอนทำเมนูนี้โอเคจริงค่ะได้ค่ะได้ทำที่นี่เลยนะใช่ทำที่นี่เลยทำที่นี่แต่พี่อาจจะเซ็ตครัวขึ้นมาให้น้องนิดนึงว่าเอ๊ะเราแบบเป็นโลเคชั่นมีแบบพื้นที่เยอะเราก็จะเซ็ตพื้นที่ส่วนนึงมาทำอาหารกันร้านเขากว้างจ้าเหมือนกับว่าเวลาเราทำอาหารเราไม่จำเป็นต้องทำในครัวอย่างเดียวใช่ค่ะเราสามารถจะเอาอาหารเนี่ยเอามาเซ็ตในห้องน้ำก็ได้ในห้องน้ำเลยนะหน้าโรงพยาบาลนะเซ็ตไปหน้าโรงพยาบาลนะมันร้อนไปไหมก็บอกในห้องน้ำเดี๋ยวผิวจะไหม้ในห้องน้ำมันจะดูแล้วเราใส่ชุดอะไรในห้องน้ำโอ้ยากจริงๆยากจนยากเพราะว่าในงานเนี้ยที่ร้านพี่เขานี่แหละจบใช่เพราะเป็นไอเดียในห้องน้ำปุ๊บตีมันจะกลายเป็นอีกแบบนึงอ๋อยุ่งยากด้วยยุ่งอร่อยด้วยค่ะเก็บความส่วนตัวกินกาแฟต่อดีกว่าจะพูดกันสักขนาดนี้พี่คิดไปไกลเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไม่ว่าเดี๋ยวเราไปทำแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเพิ่มพลังนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะทานด้วยกันไหมคะทานด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรหรอคะพี่คิดนี้พี่ก็อิ่มละโอ้โหปลื้มปริ่มมากเลยโอเคได้โอเคนะคะ30จานโอเคค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะเจอกันบนเจอกันข้างบนค่ะ